นี่ขวดน้ำเก่าๆนะประเภท5ลิตรนะนั่นเลยก็จะเอามาใช้ประโยชน์ดูกันว่านั่นเลยจะใช้ทำอะไรผลงานของนั่นเลยนะกับไอเดียเก๋ๆที่ใช้แกลลอนเก่าหรือว่าถังน้ำเก่านะเอามาใช้ประโยชน์ในการปลูกต้นไม้นะแทนที่เราจะไปซื้อกระถางมาใหม่แล้วก็ใช้ของเก่าเรานี่แหละนะเป็นประโยชน์เอามาเจาะรูแล้วก็มาปลูกชำต้นไม้เรานะแล้วต่อไปนะพอต้นไม้ใหญ่ต้นไม้สวยเราก็สามารถที่จะทำสวนแขวนสวยๆได้นี่แหละครับก็ไอเดียเก๋ๆของนาเล็กเนี่ยสวนของเราก็ถือว่าเป็นสวนที่ประหยัดกันมากนะนะว่าใช้วัสดุเก่าๆนะใช้ในการเป็นอุปกรณ์ในการปลูก